ของท่านเครื่องอยู่นะครับจำเขาจะแบ่งแยกกันนะจะมีรอยปิดเธอถ่ายรูปไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยมีก็จะมีการปิดแยกเห็นนะนี่การรอยปิดแยกแล้วก็ขึ้นเป็นจ้ำจ้ำจ้ำนี่คือการที่พระเขาหดตัวเขาเกิดการหดตัวเขาห่างกันเป็นทำท่ายืนแบบสีเหลืองเนี่ยสีขาวนวลนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของเหล็กไหลเพราะปกติเราส่องกล้องธรรมดามันไม่เห็นเราจะรู้ได้ไงมันคือเหล็กไหลอันนี้คือเหล็กไหลนี่คือผงเหล็กไหลตะไบเงินตะไบทองอะไรเงี้ยอันนี้ก็ใช่แต่กระจายไปทั่วเห็นนะถ้าเป็นสีขาวเนี่ยจะเป็นผงตะไบเงินมันจะมีผงตะไบทองเนี่ยเป็นเส้นทิศอยู่ชั้นแรกใช่ไหมครับชั้นแรกชั้นแรกที่ต่ำลงมานะครับแล้วก็จะมีชายจีวรเห็นชายจีวรนั้นเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าชายจีวรนะครับพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ปกโพปกโพเก้าปกโพเก้าก็คือท่านเป็นสมเด็จพระจันทร์โตแล้วชื้นเนี่ยเขาจะดึงน้ำเข้าไปนะในอากาศเรามีน้ำเขาก็จะดูดน้ำเข้าไปพอกลางวันเขาจะคายออกมาในขณะที่เขาคายออกมาพร้อมกับน้ำมันเขาเรียกว่าเป็นแคลไซต์เนี่ยที่ขึ้นมาพวกนี้คือแคลไซต์หมดเลยอันนี้ก็เป็นเม็ดทองเท่าเทียนช็อคเพื่อเขียนยันครับก็จะได้ผงสีเหลืองนี่ก็เหล็กไหลเห็นนะจะให้แสงเห็นนะเหล็กไหลจะไม่วาวเหมือนทองเมื่อคืนสักครู่เขาเรียกถ้ามองง่ายๆเนี่ยเขาเรียกว่าผงตะไบเงินตะไบทองดีกว่าผงตะไบเงินจะสีขาวๆถ้าตะไบทองอ่ะจะออกสีเหลืองเห็นความที่เกิดขึ้นมาพวกนี้คือแคลไซต์เห็นนะเนี่ยที่เกิดขึ้นมาตะปุ่มตะป่ำอย่างเงี้ยถ้าเรามองแล้วก็ทำให้เราเห็นถึงความเหี่ยวสมเด็จขึ้นอยู่กับผู้ซื้อสมมติว่าเอ้ยผมชอบผมให้ราคาคุณ500,000คุณปล่อยไหมผมไม่ได้พี่ผมตั้งไว้ล้านหนึ่งที่ให้เท่าไหร่ผมไหมฮะคือถ้าสมมติบอกว่าจริงๆพระสมเด็จเนี่ยเป็นวัตถุมงคลที่หาไม่ได้แล้วเพราะว่าผู้ที่เสกพระสมเด็จวัดระฆังเพราะประกอบไปด้วยพุทธคุณหลายอย่างอันนี้ก็เป็นซุ้มกอเหมือนกันกระจายไปทั่วองค์เลยคือมีกูแล้วไม่จนอ่ะทำความหมายของคำว่าซุ้มกอในเบญจภาคีก็มีหนึ่งพระสมเด็จพระซุ้มกอพระผงสุพรรณพระรัตนภูมิใช่ผมจะพระนางพญามาคือให้ท่าอยากดูความไม่เรียบตึงของพื้นผิวเลยนะดูนะเนี่ยเกิดเป็นเหมือนกับปุยเมฆอ่ะเกิดจากการงอกทับซ้อนเก็บไว้บูชาให้การปิดนะนี่คือการปิดโดยธรรมชาตินี่การปิดนะแต่แคลไซต์ยังมาอุดรูหมดละแต่เนี่ยปิดไม่เท่ากันทุกซอกเชื่อมแคลไซต์เชื่อมหมดละมองแทบไม่เห็นการปิดแล้วสมเด็จวัดระฆังเนี่ยแม่เหล็กต้องดูดปิดซึ่งหลายๆคนก็ก่อนหน้าที่ทางศูนย์จะเปิดเผยก็ไม่คาดคิดว่าจะดูดปิดได้ไงเป็นไปได้แม่เหล็กต้องดูดปิดถึงจะเป็นพระแท้ได้อันนี้นะผมปกตินะดูนะนะให้ไว้รวยให้ไว้ทำความดีอันนี้พี่เลิศเก็บนะพี่ว่าองค์ไหนเหมาะกับผมอะครับพี่รู้ว่าเราชอบองค์นี้ทำไมพี่ถึงรู้ว่าผมชอบองค์นี้ครับไม่รู้ว่าชอบหยกไหมอันนี้พี่ดาวแต่ถ้าเป็นพี่เลือกพี่จะเลือกองค์นี้พี่เลือกองค์นี้ใช่พี่เลือกองค์นี้ผมก็เลือกองค์นี้แหละครับถามจริงชอบองค์นี้ไหมกูถามเลยว่าชอบองค์นี้เปล่าที่ถืออยู่อ่ะถ้าชอบองค์นี้เราจะบอกอะไรให้ไม่เหมือนกันพระสมเด็จอ่ะเหมือนกันแหละอยู่ที่เนื้อมีหลายเนื้อ